โอเคสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ครูเก่งงานนะครับวันนี้ผมก็จะมาพาทำนะฮะ Photoshop นะเกี่ยวกับเทคนิคการทำลำแสงพระอาทิตย์นะฮะนะตัวอย่างก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะฮะภาพจากลำแสงพระอาทิตย์นะฮะง่ายๆด้วย Photoshop นะไม่น่ามีอะไรที่จะทำได้ง่ายกว่านี้แล้วนะฮะโอเคฮะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับผมมาครับอันดับแรกแล้วก็ตั้งค่าหน้ากระดาษนะฮะเลยไปที่ไฟล์นะครับ New ตรงนี้ก็แล้วแต่คนจะเลือกเลยนะครับว่าอยากได้ขนาดเท่าไหร่นะครับผมอันนี้ผมขอเป็นง่ายๆแล้วกันนะเรียมๆหน่อยนะฮะจัตุรัสนิดนึงนะฮะโอเคครับปึ๊บแบบนี้จัตุรัสไหนเนี่ย โอเคครับผมประมาณนี้ฮะแล้วแต่เราจะเลือกนะครับจากนั้นเราก็ไปที่เมนูนี้ครับผมนี่ฮะเครื่องมือนะฮะ Guardian Tool นะครับจากนั้นตัวนี้ครับเลือกรูปแบบของมันเป็น2สีฮะขาวดำแบบนี้ฮะแล้วเราก็เลือกปรับสีที่ตรงนี้ครับผมนี่ฮะสีแรกนะครับคลิกเข้าไปนะฮะแล้วเราก็นี่ครับเลือกเลยนะครับผมเป็นสีแดงแล้วกันนะฮะแน่นอนนะพระอาทิตย์สีแดงฮะแล้วก็สีที่2ครับเราก็เอาสีส้มแล้วกันนะฮะโทนสีส้มๆหน่อยนะฮะโอเคเรียบร้อยครับผมแบบนี้นะฮะแล้วก็คลิกซ้ายค้างไว้นะฮะลากลงมานะฮะแล้วก็ปล่อยครับผมเป็นแบบนี้นะฮะไล่สีลงมาทีนี้เราจะมาทำเป็นเส้นๆนะครับโดยไปที่ฟิลเตอร์นะฮะ distort นะฮะแล้วก็เวฟนะฮะโอ้โหภาษาอังกฤษผมไม่ค่อยแข็งแรงนะฮะถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยนะฮะตรงนี้นะครับเลือกชนิดเป็น square นะฮะนี่ฮะมันจะเป็นตัวอย่างนะฮะจากนั้นเราก็มาปรับกันเลยครับผมตัวนี้นะฮะสัก500แล้วกันนะฮะก็คือเหมือนกับว่าลองปรับดูนะก็ดูตัวอย่างพรีวิวด้านนี้นะฮะตรงนี้นะครับก็จะเป็นประมาณแบบว่าลำแสงเราจะเอามากหรือน้อยยังไงนะฮะแบบนี้นี่ฮะนี่ถ้าอยากได้ลำแสงน้อยๆเราก็เพิ่มไปนะฮะถ้าอยากได้ลำแสงมากๆเราก็ลดลงมานะฮะแบบนี้นะครับผมสังเกตคือ2ฝั่งต้องสีต่างกันนะฮะอย่างงี้เวลารวมนะฮะจะได้ไม่มีปัญหานะฮะตัวนี้ก็เป็นเหมือนกับอะไรวะ ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ว่ารู้สึกว่าใช้เลทประมาณ700นะฮะมันจะดีนะฮะนี่ฮะประมาณนี้ฮะอันนี้เราก็ดู2ฝั่งให้ไม่เหมือนกันนะฮะนี่แบบนี้นะฮะเป็นสีแดงกับสีส้มนะฮะเรียบร้อยนะฮะตั้งค่าตามอำเภอใจนะชอบใจยังไงก็ที่สบายใจฮะจากนั้นก็กดโอเคครับผมนะครับกดเรียบร้อยนะก็จะได้เป็นประมาณนี้นะครับเส้นๆแต่ทีนี้มันจะเป็นลำแสงออกจากจุดกึ่งกลางไงนะฮะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยนะครับไปที่เดิมครับฟิลเตอร์นะครับแล้วก็ไปที่ distort นะฮะแล้วก็polar continuity นะฮะโอ้โหสังเกตแข็งแรงมากครับผมแบบนี้ครับผมนี่ฮะก็ได้แล้วครับผมกดโอเคนะฮะแบบนี้นะฮะเรียบร้อยฮะจบหลักสูตรนะฮะภายในไม่กี่นาทีฮะโอเคฮะแถมสักเล็กน้อยแล้วกันครับไปที่ฟิลเตอร์นะฮะแล้วก็ distort นะฮะแล้วก็ shrinkage อะไรสักอย่างนะฮะนี่ฮะเป็นการแบบทำให้มันโค้งๆแบบนี้นะครับผมแล้วก็ปรับเอาเลยนะฮะตามใจชอบนะฮะอย่าให้โครงมนๆนะฮะโดนสะกดจิตขนาดไหนนะฮะแล้วแต่เลยนะฮะความพอใจแต่ละคนเลยฮะนี่ฮะตัวอย่างโอเคนะฮะนี่ฮะโอ้งงเลยฮะงงเข้าไปใหญ่ฮะแต่นี้มันจะไม่ถึงนะฮะเห็นไหมฮะแล้วก็ครอบรูปไปตรงกลางครับผมไปที่เมนูนี้ครับครอบนะฮะแล้วเราก็ย่อฮะกดปุ่มชิปค้างไว้นะมันจะได้ตึงสเกลไว้นะฮะสมมติประมาณนี้ฮะเราก็ลากจุดกึ่งกลางไปนะฮะแล้วเราก็ลากเล็งนะฮะรูปให้ตรงกับจุดกึ่งกลางนะฮะแบบนี้ไอ้ยะปึ๊บเรียบร้อยครับผมกด enter หนึ่งทีครับปึ๊บได้แล้วฮะโอ้โหจากลำแสงมาที่เป็นสะกดจิตแล้วนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ฮะถ้าชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยฮะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะบ๊ายบาย